ิ่งขุดยิ่งลึกยิ่งสาวยิ่งยาวล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงอีกจนได้เมื่อเพจสายดาร์กอย่างกูอีแฉบวกหมดไม่สนใครได้ออกมาโพสต์ข้อความชวนให้คิดประเด็นตามต่อไปถึงน้องสาวของทนายตั้มนั่นก็คือสแตมป์ซึ่งก็ได้โพสต์ระบุแบบชัดเจนครบจบจริงด้วยข้อความที่ว่าข้อมูลจากพลายกระซิบเล่าว่าแอดมินแฉฝากโพสต์หน่อยครับบ้านตั้ม43ล้านตกแต่งบ้านจริงๆ30ล้านเหมือนคนยังไม่ค่อยรู้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เขาน่าจะพยายามบอกกับตำรวจว่าบ้านเขาแค่20กว่าล้านแล้วมันอ้างว่าเป็นทนายสามารถซื้อบ้านได้แต่เท่าที่รู้มาเพื่อนผมคุยกับมันเล่าว่ามันแต่งบ้านไป30ล้านแล้วมันยังบอกว่าถ้าหากมันชนะคดีมันจะฟ้องกลับพี่อ้อย3ล้านยูโรพร้อมกับโพสต์ข้อความปะทะไปที่น้องสาวของทนายตั้มโดยตรงว่าแต้มน้องสาวตั้มรู้ว่าเงินของตั้มอยู่ที่ไหนคนคนนี้รู้ดีปากบอกไม่รู้ปฏิเสธทุกอย่างเพราะไม่ต้องการขังรวมกับพี่สะใภ้แหละหนูไม่รู้ค่ะฮิตติดปากอุ๊ยขนลุกไม่นานนั้นคนต้นเรื่องอย่างสแตมป์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทันทีว่าตัวเองก็ทราบทุกอย่างตามข่าวที่ออกมาและตอนนี้ก็ต้องทำหน้าที่รับส่งลูกของทนายตั้มแทนพี่ดาวที่เพิ่งถูกตำรวจควบคุมตัวไปเพราะปกติพี่ดาวคือคนรับส่งหลานเป็นหลักแต่พอมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาก็มีสแตมป์เข้ามาช่วยส่วนเรื่องของทนายตั้มบอกตรงๆว่ายังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยส่วนเรื่องของนาฬิกาหรือทรัพย์สมบัติของเขาก็ไม่รู้ว่าเขาใส่หรือไม่ใส่อะไรเพราะปกติสแตมป์ก็ไม่ได้ใช้แบรนด์เนมทั้งนี้ยืนยันไม่มีใครเอาอะไรมาฝากทั้งนั้นที่เราโดนพาดพิงต้องถามว่าโดนพาดพิงจากใครอ่านข่าวน่าเชื่อถือไหมหรือว่าเป็นแหล่งข่าวจากเพจที่ไม่มีตัวตนนี่ไม่สนใจเรื่องอะไรเลยและเรื่องประเด็นต่างๆมันไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนส่วนที่บอกว่าไม่ยอมให้โฉนดบ้านไปประกันตัวเมียอันนี้ไม่จริงค่ะโดยหลักแล้วตั้มเป็นคนรักเมียมากเข้าใจว่าสิ่งที่ทนายอาคมออกมาพูดบอกสื่อเป็นไปได้ไหมคิดว่าพี่อาคมพูดคลาดเคลื่อนเพราะตั้มกับเดือนทั้งคู่รักกันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตั้มจะไม่ให้โฉนดไปประกันเมียเขาส่วนที่ถามว่าจะไปเยี่ยมตั้มหรือไม่อย่างไรเอาตรงๆยังไม่อยากลงรายละเอียดเพราะมันจะมีผลต่อการดำเนินคดีรวมไปถึงการที่จะเปลี่ยนตัวทนายซึ่งตอนนี้ครอบครัวกำลังปรึกษากันว่าจะหาทนายมาแทนโดยคนที่จะมาเป็นทนายให้ตั้มเขาจะต้องเป็นคนเลือกเองสำหรับประเด็นเรื่องที่ทนายสายหยุดถอนตัวครอบครัวรับทราบหมดแล้วเราก็เคารพในสิทธิ์ของทนายความขณะที่พี่อ้อพี่สาวของทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหลังจากที่ได้เข้าไปเยี่ยมทนายตั้มมีอาการเครียดและจะถามเกี่ยวกับเรื่องลูกน้ำตาก็ไหลคิดถึงลูกตอนนี้ลูกชายของนายตั้มเขียนจดหมายเข้าไปหาพ่อและแม่ในคุกนอกจากนี้ก็ได้ไปเยี่ยมคุณเดือนเหมือนกันซึ่งก็ถามถึงแต่ลูกๆสำหรับเรื่องที่คุณดาวพี่สาวของคุณเดือนถูกจับทนายตั้มกับคุณเดือนน่าจะยังไม่รู้แต่ยืนยันว่าทางญาติไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรมาเรื่องนาฬิกาทรัพย์สมบัติต่างๆที่ถามว่าหายไปไหนรู้สึกงงมาถามหาสมบัติของนายตั้มทำไมเพราะก่อนหน้านี้ยืนยันว่าตำรวจยึดไปหมดแล้วส่วนกรณีที่จะให้ลูกสาวไปเกี่ยวดองกับลูกชายพี่อ้อยไม่ขอตอบแล้วเพราะถามเยอะเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ทนายตั้มดูแลครอบครัวดีไหมพี่อ้อก็ตอบว่าดูแลดีทนายตั้มเป็นคนรักครอบครัวเรื่องที่ทนายสายหยุดถอนตัวยังไม่รู้ใครจะมาเป็นทนายคนใหม่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมทนายตั้มล่าสุดเพจกุยแฉบวกหมดไม่สนใครก็ได้โพสต์ข้อความพาดพิงสแตมป์อีกว่าน้องสาวตั้มนางแต้มแจนไปร้องบอกสื่อว่าเข้าใจที่ทนายสายหยุดไม่เป็นทนายให้ตั้มเคารพในการตัดสินใจอุ๊ยหลังบ้านด่าชนิดน้ำไหลไฟดับค่ะทายาทตระกูลอสูรขนลุก มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ